ร้านส้มตำนะคะมาซื้อกระดูกปาริตาจะตำถั่วมีถั่วอยู่ที่บ้านจ้าวันนี้ไก่ก็มีอุ่นได้นะคะทานแรงมากเลยโอ้ยเสียงก็ทำถนนจ้า construction to noise เบิ่งเบิ่งพี่น้องเป็นกระแสบหนาวหลังหนาวของเขียวๆแม่แซ่บแซ่บไปซื้อไปกินน่ะโอ้เฮ็ดแซ่บลูกค้าเพิ่นหลายอยู่จ้ะปลาดุกปลานิดากำลังอุ่นอยู่จ้ะอู้ไฟแรงมากเลยไฟแรงมากร้อนคุ้ยๆเลยถ้าพี่น้องมาส่องตับผู้อื่นจ้าเขามาย่างอยู่ข้างๆนี่ไฟร้อยดมกลิ่นของเขาเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยตายลมมาฝนที่มาแล้วพี่น้องนี่มาดูปล่อยแม่คนชิ้นย่างแห้งๆใครมากแห้งๆจ้ามาหอดบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเตรียมส้มตำก่อนเด้ออ่ะดูกันให้หนำใจปลาดุกเจ้าอร่อยที่สุดได้3โลกเนี่ยใส่น้ำปลานิดนึงจ้าใส่น้ำปลาเฮ็ดไว้โอ้อย่างนัวพี่น้องฮะฮัดเป็นแม่ค้าส้มตำบ่คือบ่คือบ่คือไอ้รถเสียงดังอีกแล้วมองนี่บ่เอื้อนเนี้ยเสียงดังดอกพี่น้องอันนี้รถเขาอัดขยะนะเขามาเก็บขยะแล้วเขาก็อัดจ้ะแล้วก็อยู่กันแบบนี้เนาะเออเด้อหน่อยเสียหนาวพี่น้องมาดูเป็นจันน้ำดีบ่ใช้ได้อยู่หอมคุยๆอยู่จ้ะน้ำเขียวบอกน้ำเขียวจ้ะบีบบีบเดี๋ยวค่อยตื่มเนาะถ้ามันเปรี้ยวเดี๋ยวยันมันเปรี้ยวโพดมันเสียคอพวกน้ำตาลปี๊บผงที่รถใส่แต่ตอนแรกแล้วจ้ะแล้วยายชอบน้ำตาลปี๊บหลายนิดนึงนี่จ้ะดูกันพอสมควรพี่น้องดูกันพอสมควรจ้ะเขาจีเทปูนถนนพี่น้องถนนในซอยเนี่ยเขาเทปูนมาเด้คงอีกหลายวันแหละเสียงดังอีกหลายวันแหละพี่น้องทนเอาเด้อเสียงรถอัดขยะ sorry กรุงเทพมันก็จะอึกระทึกครึกโครมหน่อยนะมันเป็นเวลาของเขาจ้ะเขาจะมาเวลานี้จ้ะของแก้เผ็ดมารอแล้วจ้าน้ำเย็นๆกับกล้วยหวานๆวันนี้กล้วยสุกนะคะอาหารพร้อมแล้วจ้ามาค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมทั้งหลายมากินกับปาริดาเด้อเนี่ยมากินข้าวแซ่บนอนหลับน้ำกันเนาะอาหารไทยๆแล้วเนาะกินซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งค่อยว่ากันว่าอยากที่กินอีหยังเนาะปาริดากินเยอะอ่ะนะเป็นคนกินอาหารเก่งกินเยอะค่ำๆมาต้องกินอีกมาค่ะมากินน้ำกันเด้ออเหนียวอยู่นี่จ้ะย่านเพื่อนถามหาไม่แอบอย่างนี้มองไหนมันแสบอย่างนี้ครีบมันเห็นเนาะมันมีที่ไหนย่างอร่อยแบบนี้มั้ยเนี่ยอยากรู้จังเลยก็บ่ได้จีดผงชูรสได้ล่ะพี่น้องชักต้องเฮ็ดจังไหน
แล้วที่ร้องสืบวงแบบเพิ่นนั่นย่างปลาดุกอยู่แต่เงาะไปสอบก็ส่องเพิ่นแต่เพิ่นบอกว่าอย่างนะเงาะใกล้ๆกันนี่ย่างก็แซ่บเนาะตัวใหญ่กว่านี่นิดนึงเราขายตัวละ50บาทมั้ยอันนี้เราขาย35บาทเนาะสงสารลูกค้าเจ้านี่เราเอาลูกค้าพี่น้องมะนาวก็เคี้ยวเขียวรสชาติเต็มที่พวกตำไทยหรือว่าตำอะไรที่มัน40บาทเขาก็หายหลายซึ่งตำป่า50บาทนี่โอ้ได้เป็นกิโลพี่น้องอารมณ์ดีพร้อมขาอารมณ์ดีเขาขายอ่ะสองหม่องนี้พอขายตรงนี้ปุ๊บบ่ายๆแกก็ไปขายที่อื่นข้าวเหนียวแล้วก็ห่อนคุณภาพพี่น้องอยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องปีดีพนมยง14ตรงหัวมุมแยก3จ้ะหน้า 7-Eleven ใครถ้าจะเหมาไปเลี้ยงอะไรๆเนี่ยก็ผิดหวังเลยพี่น้องสะอาดก่อนคนจนคนรวยกินเบิดร้อยได้ไหมมันต่างกันทีละหลายหลายชุดทั้งหายแม่บ้านทั้งหายตอนไหนเต็มปากเลยกินเผื่อพี่เผื่อนางเลยพุงอย่างมันพี่น้องส้มตำในกินน้ำแซ่บพี่น้องดูกล้วยกล้วยเซเว่นอีกแล้วกล้วยมาอวดกันอีกแล้วน้องน้องเบิ้งสุกจ้ะสุกสุกในตู้เย็นมาลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวไปดาจะจัดการส้มตำให้เรียบร้อยกันเราจะกินกล้วย Thanks so much my friend เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องThank you for your support. See you next video. Have a nice day. Bye-bye.